ทำเอาฮือฮาหนักมากค่ะท่านผู้ชมจากกรณีที่นักร้องหนุ่มกวางเอบีโนมอลนะคะหรือว่ากวางศิริศิลป์ค่ะที่ได้เปิดโหมดหวานนะคะเล่นตัวเองรับเดือนแห่งความรักนะคะด้วยการโพสต์ภาพร่วมเฟรมแบบแนบชิดนะคะกับเพลงกวิตาค่ะหรือว่าเพลงภัตตพรนะคะอดีตนางเอกช่อง7ลูกสาวนักแสดงมากฝีมืออย่างคุณอ้อยกาญจนานะคะพร้อมกับแปะแคปชั่นชวนให้คิดว่าทั้งคู่เปิดตัวคบกันหรือเปล่านะคะท่ามกลางความสงสัยของชาวเน็ตนะคะถึงสถานการณ์ของสาวเพลงค่ะเพราะว่าเธอนะคะได้แต่งงานกับสามีดีกรีผู้บริหารสายการบินดังเมื่อปี2561ที่ผ่านมาและก็ยังไม่เคยมีข่าวการเลิกรานะคะของเจ้าตัวกับสามีค่ะพอหนุ่มกวางลงรูปคล้ายเปิดตัวหลายคนจึงสงสัยว่าเพลงกับสามีเลิกกันแล้วหรอนะคะจากนั้นต่อมาค่ะทีมข่าวนายอินเตอร์เทนได้ต่อสายตรงหาสาวเพลงนะคะเพื่อสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวทันทีนะคะโดยเพลงได้เผยว่ารูปที่กวางลงเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอะไรนะคะเรารู้จักกันมานานแล้วที่ผ่านมานะคะเวลาไปทานข้าวหรือไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้ปิดบังค่ะลงรูปในสตอรี่ให้เห็นอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าการที่หนุ่มกวางนะคะลงรูปพร้อมกับแคปชั่นแบบนั้นเป็นการเปิดตัวหรือเปล่านะคะสาวเพลงเองก็พูดไม่ถูกค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงคงต้องไปถามกวางเองเพราะว่าตอบแทนให้ไม่ได้ส่วนตัวเพลงนะคะอยากจะเคลียร์เรื่องของตัวเองก่อนเพราะว่าเพื่อนๆ เนี่ยส่งเข้ามาให้ดูว่ามีหลายคอมเมนต์นะคะถามว่าเพลงเลิกกับสามีแล้วหรอนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าสาวเพลงเนี่ยแต่งงานแล้วเอาจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังอะไรนะคะเพียงแค่ก่อนหน้านี้เพลงค่ะไม่ค่อยได้เจอพี่ๆสื่อสักเท่าไหร่สำหรับความสัมพันธ์ของเพลงกับสามีนะคะเธอบอกว่าเราอย่าขาดจากกันนะคะสิ้นสุดการเป็นสามีภรรยากันตั้งแต่ปี2566แล้วตอนนี้เพลงนะคะกำลังดำเนินการฟ้องมือที่3อยู่แต่เพลงค่ะไม่ได้บอกใครนะคะแล้วก็ไม่เคยมีข่าวเรื่องการหย่ามาก่อนเลยนะคะมีแค่เพื่อนๆหรือว่าคนรอบข้างเท่านั้นค่ะที่รู้ก็เลยอยากจะโฟกัสกับการเคลียร์ตัวเองตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่อยากให้คนเข้าใจผิดค่ะซึ่งระยะเวลาหลังจากที่หย่าขาดกับอดีตสามีจนถึงปัจจุบันนะคะเรียกได้ว่าโสดได้เต็มปากค่ะความสัมพันธ์กับหนุ่มกวางนะคะก็คือกำลังศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันอยู่นะคะแต่ว่าสถานะจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของอนาคตค่ะยอมรับว่าคุยกันมาได้สักพักแล้วทุกอย่างอยู่ในทามมิ่งที่เหมาะสมนะคะแต่ยังไม่ขอลงรายละเอียดค่ะเพราะว่าเกรงใจผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อยากที่จะเคลียร์เรื่องของตัวเองนะคะส่วนความสัมพันธ์กับหนุ่มกวางก็ค่อยๆดูกันต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามกันท่านผู้ชมสาวเพลงกวิตานะคะได้เคยแต่งงานกับพัฒน์ณัฐพัฒน์ศรีบุญเรืองค่ะแฟนหนุ่มนักธุรกิจผู้บริหารสายการบินที่โรงแรมโอเรนเตลเรสซิเดนต์กรุงเทพนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมปี2561ด้วยสินสอดประกอบด้วยแหวนเพชรนะคะชุดเครื่องเพชรทองคำและเงินสดค่ะรวมมูลค่า9ล้านบาทหลังคบหากันมาถึง16ปีตอนนั้นนะคะเพลงกับวิตาค่ะเจอดราม่าเป็นคุณนายอวดรวยนะคะรีบแต่งเพราะว่าสามีรวยซึ่งเธอค่ะได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ว่าทุกอย่างนะคะมีที่มาที่ไปจริงๆมันไม่ใช่ยุคที่เราจะต้องจับคนรวยแล้วเราทำมาหากินเองได้และสิ่งที่เขามองมามันก็ไม่ใช่นิสัยของเราด้วยรวมไปถึงการที่เพลงแต่งงานครั้งนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าเพลงจะต้องออกจากวงการออกไปให้สามีเลี้ยงแต่เพลงยังคงทำงานอยู่อย่างเป็นนักแสดงก่อนที่จะมีข่าววงในนะคะเพลงกับวิตาหย่าสามีตั้งแต่ปี2566โดยเผยเหตุนะคะจับได้ว่าฝ่ายชายมีผู้หญิงคนอื่นขณะกำลังยื่นฟ้องบุคคลที่3โดยคดีนะคะอยู่ในขั้นตอนตามกฎหมายส่วนเส้นทางรักของเพลงกวิตากับหนุ่มกวางเอบีนอร์มอลค่ะเริ่มขึ้นได้อย่างไรและความสัมพันธ์กับอดีตสามีจบลงอย่างไรต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้งนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ